บกับกุ๊กอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะกุ๊กตั้งใจจะมาทำคลิปเนาะเกี่ยวกับการดูแลผิวนะคะหลังจากกลับจากทริปวันหยุดทริปไปเที่ยวงี้พอคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็คือแบบอาจจะเอนจอยกับการท่องเที่ยวอยู่รวมถึงกุ๊กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่แบบเพิ่งกลับจากทริปวันหยุดเนี่ยโดนแดดกันเยอะๆมีผิวหมองคล้ำเนี่ยก็อย่าลืมกลับมาบำรุงกันเยอะๆและนอกจากการบำรุงผิวหน้าแบบจัดเต็มกันแล้วเนี่ยนะการบำรุงผิวกายเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนก็อย่าลืมดูแลควบคู่กันไปด้วยซึ่งวันนี้นะกุ๊กจะมาเผยเคล็ดลับผิวใสนะคะกับโลชั่นตัวโปรดที่ขึ้นแท่นเป็นลูกนับเบอร์หนึ่งเลยจากที่ก่อนหน้าเนี่ยก็มีใช้โลชั่นอยู่หลายตัวใช่ปะแต่ตอนนี้นะคะก็มาจบที่2ตัวนี้เลยนะคะก็คือ Nivea C&A และ C&E ซึ่งเขานะคะเป็นสูตรอัปเกรดใหม่เนี่ยขาวใสไวขึ้นและที่สำคัญเลยเนี่ยก็มีวิตามิน C สูงถึง 95% นอกจากนี้นะสำหรับดีเทลเนี่ยเขาก็มีการปรับแพคเกจจิ้งใหม่ให้น่าใช้มากขึ้นด้วยแล้วก็สีสันแบบน่ารักมากตัวแรกนะคะก็คือ Nivea Extra by C&E นะคะวิตามินโลชั่นคือน้องสีส้มหรอกนั่นเองนะคะกูจะบอกเลยว่าหลอดเนี่ยดีมากพอเขาผสานวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% เข้มข้นถึง50เท่าช่วยบำรุงให้ผิวกระจ่างใสเนียนนุ่มแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ฟื้นบำรุงผิวความเสียนะคะแล้วก็มาพร้อมกับวิตามินอีเข้มข้นช่วยให้ผิวกระจ่างสุขภาพดีแล้วก็พร้อมกับความชุ่มชื้นเปล่งประกายด้วยซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยบูสต์ผิวนะคะให้กลับมากระจ่างใสในภายใน7วันสำหรับเนื้อสัมผัสของตัวนี้ค่อนข้างบางเบามากเลยจริงๆกูชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษเลยนะเพราะรู้สึกว่าแบบเขาบางเบากว่ารุ่นอื่นๆของ Nivea ที่เคยทำมาเนาะทาแล้วบางทีอ่ะคือเหมือนมันซึมได้ดีจนแบบขนาดทาตอนผิวแห้งเนี่ยก็ยังซึมได้ดีเลยนะไม่เหนอะเลยแถมมีกลิ่นหอมผลไม้ด้วยสูตรถัดไปนะคะก็คือ Nivea Extra by C&A Vitamin Lotion เขานะคะก็ช่วยบำรุงผิวกระจ่างใสปรับสีผิวให้สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนผสมจากวิตามิน A ถึง100เท่าจากเชอร์รี่มินสกัดสูตรเย็นเขาจะมาช่วยลดเลือนผิวที่หนานำนะคะให้ลดเลือนอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วเขาก็จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสและสม่ำเสมอเนี่ยภายใน7วันเหมือนกันเนื้อสัมผัสนะคะจริงๆก็เหมือนกันทั้ง2สูตรแหละก็คือเบาบางซึมง่ายไม่เหนียวเนินหนาเนาะก็คือเหมาะกับอากาศช่วงนี้ของบ้านเรามากๆเลยที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นแต่ก็แอบชอบกลิ่นของสูตรแชมพูมากกว่านิดนึงนะเพราะว่าเขาจะมีความเชอร์รี่เชอร์รี่น่ารักนะคะแต่ใดๆเนี่ยก็คือช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นขึ้นได้ดีทั้งคู่เลยซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเขาก็มี UV ฟิลเตอร์นะคะที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยอย่างถ้าอยู่บ้านเนี่ยบางทีกูก็จะทาแค่ตัวนี้เดียวเลยแต่ว่าถ้าเกิดออกไปข้างนอกต้องเจอแดดแรงอ่ะก็จะทาตัวนี้ก่อนแล้วก็แนะนำให้ทาครีมกันแดดแยกเสริมอีกทีด้วยและทีนี้ก็มาถึงทิปส์นะคะในการแบบทาครีมให้มีประสิทธิภาพเนาะก็แนะนำให้ทาภายใน 3-5 นาทีหลังจากอาบน้ำและอย่างที่บอกตอนเช้าเนี่ยถ้าเกิดออกไปไหนก็อย่าลืมเสริมกันแดดเพิ่มด้วยเสมอนะซึ่งจริงๆ2ส่วนเนี่ยก็สามารถใช้คู่กันได้นะก็คือใช้ CNA นะคะปรับผิวให้สม่ำเสมอและใช้สีอีเนี่ยปรับผิวให้กระจ่างใสใช้คู่กันผลลัพธ์ก็จะยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยอัปเกรดผิวใสไวขึ้นนะคะคือกุ๊กใช้ต่อเนื่องอ่ะแล้วเห็นผลจริงๆนะว่าแบบผิวมันมีความกระจ่างใสขึ้นอ่ะอันนี้ก็เลยกลายเป็นเลือกรักสองตัวใหม่นะคะที่กุ๊กจะไม่เปลี่ยนใจแล้วจากนี้นะคะสำหรับตัวนี้เมีย2สูตรนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือทางช่องทางออนไลน์อย่าง Lazada กับ Shopee ก็มีนะเดี๋ยวยังไงจะแปะพิกัดไว้ในแคปชั่นเหมือนเดิมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ